สบายดีสวัสดีสวัสดีเพปซี่บ่ทุกคนเด้อสวัสดีกันยามบ่ายทุกคนบ่ายมื้อนี้ถ่ายคลิปอยู่ลองซาน้องลิเองกําลังสิไปเกี่ยวข้าวสวนแม่น้องปานเป็นการเกี่ยวข้าวให้นะทุกคนเนาะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2ทุกคนบ่าย2แล้วเนาะมื้อนี้ไปสวนแม่น้องปานครึ่งมื้อมื้อเช้านี้น้องลิขาเวียกเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งการเกี่ยวข้าวอยู่สนบทลาวกันทุกคนสิเป็นจังได๋เกี่ยวข้าวให้ซึ่งอยู่แถวนี้หั่นยังบ่มีรถปั่นข้าวเลยทุกคนทุกอย่างตั้งแต่เริ่มเฮ็ดหั่นแม่นไซแห่งงานขนเบิดเลยตอนนี้น้องลิเองกําลังกะเกี่ยมกันแดดทุกคนกําลังใส่เสื้อผ้าทุกคนไปเบิดแล้วเมื่อกี้นี้น้องลิไปซื้อของให้พ่อก็เลยสินําไปตามหลังอ่ะกันแดดทุกคนใส่ถุงเท้าก่อนแล้วก็มาใส่เสื้อเสื้อตัวเดียวบ่พอเนาะถ้ากันแดดกันเดือดก็บ่อยู่แล้วทุกคนวินาทีนี้นะฮ้อนแฮงขนาดเลยอ่ะถุงมือบ่มีน่าจะได้ใส่เป็นแบบนี้เอาทุกคนน้องลิหั่นน่ะบ่สิว่าบ่เคยเกี่ยวข้าวกับบ่แม่นทุกคนเคยเกี่ยวตอนสมัยเป็นนักเรียนอาจารย์เอาไปเกี่ยวข้าวของอาจารย์เกี่ยวข้าวตัวเองหั่นยังบ่เคยเทื่อเนาะเพราะว่าตั้งแต่น้องลี่ย้ายมาหั่นนะพ่อกับแม่ก็เซาเฮ็ดนาทุกคนพ่อกับแม่ก็เซาเฮ็ดนาก็เลยบ่เคยเกี่ยวข้าวตัวเองมื้อนี้เป็นครั้งแรกของเขาตัวเองเลยก็ว่าได้เนาะทุกคนเนาะน้องลี่เคยไปเกี่ยวตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ม.6 ม.7พุ่นล่ะทุกคนแล้วก็ใส่หมวกค่ะใส่หมวกแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่แมสนําทุกคนน้องลี่น่าจะใส่แมสนําตอนเกี่ยวค่ะเนาะมาเบิ่งชุดที่สิไปเกี่ยวเขามื้อนี้กันทุกคนเนี่ยนี่คือชุดที่เฮาสิเตรียมไปเกี่ยวเขาในมื้อนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่พุ่นเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือบ่าย2แล้วแล้วตอน4:30 ตอนแรงน้องลีต้องได้ไปรับหลานเนาะทุกคนเนาะ4:00 แรงต้องได้กลับมาไปรับหลานโอเคไปเกี่ยวข้าวนํากันทุกคนล่ะสาเหตุที่เฮาบ่จ้างคนก็คือมันบ่มีคนจ้างเลยทุกคนเด้อต้องได้เกี่ยวเองเนาะโอเคมาเด้อผู้ใดสิไปเกี่ยวข้าวช่วยน้องลีน่ะเนาะมาเด้อโอเคไปนี่จะเป็นภาพบรรยากาศบ่อนที่มาเกี่ยวข้าวทุกคนบรรยากาศบ่เป็นบรรยากาศดีเด้อทุกคนมันฮ้อนเนาะแต่ว่าเบิ่งอยู่กล้องนี่ก็คืองามท้องฟ้ามื้อนี้แจ่มใสเนาะป้าเบิ่งดอกไม้อันนี้นะทุกคนมีหลายแท้หลายว่างามๆแหละบ่แม่นี่ถ้าถูกแดดก็งามแบบนี้เลยทุกคนบ่อนที่มาเกี่ยวข้าวแม่น้องป่านนี้จะเป็นบ่อนที่เฮาซักข้าวกาข้าวหน้าใส่หั่นแหละเด้อทุกคนเด้อมาเบิ่งแม่บางเกี่ยวกันก่อนน้องลิเองจึงสิไปเกี่ยวให้เบิ่งเด้อทุกคนเห็นเด้อโทเมื่อยบ่เมื่อนําข้าวยุงข้าวยุงว่ะข้าวนี่ยุงเกี่ยวหญ้าข้าวลมไปทางเพอทางมันข้าวลมข้าวยุงเกี่ยวหญ้าสูง6อีกครบสุดเลยสุดเลยเกี่ยวสบายมันก็ได้ก็มันสูงแท้ล่ะบ่แม่สูงก่อนเด็กน้อยพุ่นล่ะบ่นี่คันจ้างเดี๋ยวนี้มือเท่าไหร่ละแม่200,000คันจ้างเดี๋ยวนี้มันมือหนึ่ง200,000กีบ200,000จะได้มันบ่คุ้มค่ามีคนเข้าห้องเอาเพิ่นมาก็บ่ได้เฮ็ดตามใจนะค่อยเกาะเอานะอันนี้สบายแล้วได้นี่นะขึ้นมาพักเทิงที่ยุ่งแม่ทั้งลมทั้งยุ่งเกี่ยวข้าวในรอบจักปีนี่นะ9 ปีเก
กี่ยวเขาในรอบ10ปีปีที่10ได้เกี่ยวเองที่ผ่านมาหยุดละบัดนี้กลับมาเอ็ดอีกโอ้ติโดเออบ่ได้เกี่ยวมัดว่ะแม่มันซ่าแล้วบ่มัดบ่มดเลยวะเกี่ยวฟาดกองไว้ในนี้เลยจักมือกูนี่น่ะเกี่ยวกองไว้ในนี้เลยทุกคนเกี่ยวกองไว้เลยพอกำลังเกี่ยวอยู่เมื่อยบ่พ่อธรรมดาเกี่ยวจักมือแล้วนี่น่ะพ่อเกี่ยว 3-4 มือละยังบ่แล้วมาทุกคนเกี่ยวเขาเขาอันเดือนนี้ล่ะแม่เขาเจ้าเกี่ยวได้แล้วก็โกกไว้ตากไว้ในนี้ทุกคนนี่กินวัดได้กับปานนั้นตากไว้พูดเลยอยากจ้างจ้างได้พูดเลยอยากจ้างก็จ้างได้เลยทุกคนเกี่ยวได้วันละนิดชีวิตแจ่มใสค่ะนี่เขานี่มันห้างเด้อทุกคนมันห้างแล้วมันก็ลมบางบ้อนล่ะนักดีเด้ขาวเทวนี้เนาะนี่นักดีเด้เนี่ยทุกคนมั้งไหมก็เป็นวัดแต่ว่าแดงแดงแม่นเด้อชื่นบ้านต่อเฟืองต่อเฟืองก็เดี๋ยวว่าต่อต่อฮ้อต่อเฟืองบ้านดีมันอันแซ่บเหงาๆเลยหั่นน่ะเหงื่อไหลไปน่ะเป็นเด้อคักบ่โอ้ยเสียบเต็มมาท่าแท้ม่วนบ่เจ็บแอวนะจะเบิ่งเขาล้มนี่แม่ป๊าดทุกคนมึงแม่อันนี้หั่นบ่แม่นว่าเกี่ยวแล้วได้น่ะมันล้มได้นี่อื้อมันให้เกี่ยวมันสิได้บ่โอ้เบิ่งแม่ด้านนี้น่ะเขาล้มตายคักไว้คิดว่านอนอยู่
ดีจะบุระบลมมืดเนาะผู้ใดทุกคนอันเป็นพระฟ้าทางด้านนะฮะก็คือดอกไม้ได้นี่นะดอกไม้เป็นส่วนเลยคันว่าบ่มีหญ้าไม่เห็นงามสุดได้ขนาดเนาะอันนี้มีหญ้าบังไว้ซื่อเจ้าไล่นึงเฮาไล่นึงรถได้ปะรถไล่นึงเออคือสิคือสิแม่นบ่เนี่ยบอกว่าเอาข้าวไม้ไปกินเด้อดิซั่นออกกันเอาไปกินมันนั่นน่ะคนละไล่คนละไล่ช่วยกันหอนมือจางมาก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งมื้อละน้องพักผ่อนกินส้มยังอันบ่แม่นแต่นั่นได้หยังสิกู้อีกกับปั้นอีกได้เงินมันบ่แม่นง่ายปั้นกระเป๋านึง 10,000 เออก็ใครจ้างก็ประมาณไร่นึงนั่นแหละให้เขาจ้าง บัดนี้เฮาเกี่ยวต้นเช้าต้นแรงต้นเช้าต้นแรงฮอดมือกู้ก็กู้อันฮอดมื้อนั้นมาเจอแท้จักได้มื้อไปไว้ในป้อมพุ่นอีหลีบ่อยู่มือเด้อกูเป็นน้ำเกี่ยวข้าวค่ะไว้ไปไว้ก็เอาไปพ่อมกับแม่ลงแต่เช้าเอาเอาจะดีวันนี้นายเออบางทีออกแล้วเช้าเนาะเด็ดออกแล้วเช้าแรงก็เกี่ยวจำค่ำจำค่ำเมื่อยไปไว้พุ่นเหียนมามือถึงเมื่อเกี่ยวข้าวเอาไปเมื่อยล่วงไปคนเลยกล้ามือละร้อยมากเมื่อวันคานค่ะก็บ่มีชั่วโมงเกี่ยวมื้อที่30นี่ไปเกี่ยวบัดปั้นเลยจริงสิมาถ้าบ่มีเรียกอันเดียวหัวไม่ตัดออกของลายพดออกตรงไว้แต่2สำนึงเตรียมน้ำกงเนาะตาว่ามือเดิมเหรอเบิ่งก่อนทุกคนตอนนี้4โมงแรงแล้วนอนลิก็เลยต้องได้กลับมาเฮือนเพื่อที่สิเตรียมไปรับน้องป่านแล้วก็รับมาอยู่รับน้องของมันอยู่แล้วก็อังเปานะทุกคนเนาะยังไปรับหลานเพราะว่าหลานเริ่มเฮียนแล้วเนาะและก่อนที่สิไปทุกคนน้องลิซี่มาให้เบิ่งกล่องข้าวของแม่น้องป่านเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นข้าวให้ของแม่น้องป่านโดยที่บ่ได้รวมกับข้าวนาของพ่อกับแม่น้องลิได้ทุกคนซึ่งแม่น้องป่านหั่นเพิ่นสิเฮ็ดโอ้2แนวหรือว่า3แนวเนี่ยทุกคนเพิ่นใส่ทั้งข้าวเจ้าใส่ทั้งข้าวกล้ําแล้วก็ใส่ทั้งข้าวเหนียวเนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องลิเองยืนอยู่หน้าเฮือนหลังเก่าทุกคนอันนี้จะเป็นเอิ้นบ่บ่บ่นี่จะว่าเอิ้นว่าเหือนเอิ้นว่าตูบนะทุกคนเนาะเป็นตูบหลังแรกที่มาอยู่ดินตอนนี้อยู่นี่แหละทุกคนตอนนั้นน่ะเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นบ่อนเก็บของไปแล้วเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกองข้าวกล้ําของแม่น้องปานกันทุกคนนี่อันนี้จะเป็นกองข้าวกล้ําของแม่น้องปานทุกคนทุกคนคิดว่าบัดปั้นมานี่น่ะสิได้จักเป่าอยู่ลาวเฮาหลังจากที่เกี่ยวแล้วก็ต้องได้มัดแบบนี้ทุกคนยังบ่มีแบบเกี่ยวละปั้นพร้อมเด้อแม่อยู่แถวตรงนี้อยู่นี่นะนี่ต้องได้มัดเป็นอันนี้แบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นข้าวกล้ําแล้วก็เอามากองไว้เหือนพี่เด้อทุกคนเพราะว่ามันเคยมีประวัติแบบกองข้าวไว้แล้วคนไปจูดนะทุกคนคนไปลักจูดเอ้าอันนี้ว่ากองข้าวกล้ําแกะออกมามันคือว่าเป็นสีขาวนี่ซะนะนี่มันก็เป็นสีขาวมีคนไปลักจูดเนาะแต่ว่าบ่เป็นของลุงลี่ดอกตอนนั้นน่ะเป็นของคนมุงเพิ่นเนาะแล้วก็เลยบ่กล้าเอากองไว้ทุกคนเพราะเขารีบหลายเนาะอันนี้จะเป็นกองข้าวกล้ําเด้อแล้วทางนี้บัดนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นกองข้าวเจ้าข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวทุกคนอันนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวเพราะว่าข้าวเจ้ากะกําลังเกี่ยวอยู่เมื่อกี้นี้ที่ต้องรีบไปเกี่ยวมันเป็นข้าวเหนียวทุกคนโอ้เดเห็ดเป็น2กองอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือผลงานของแม่น้องป่านทุกคนอันนี้คือแม่น้องป่านเห็ด
ให้ของเพิ่นเองเนาะทุกคนเนาะตอนเกี่ยวกะมีพ่อกับแม่แล้วกับลุงลี่แล้วกับครอบครัวเขาแหละทุกคนช่วยกันเองลุงลี่ก็หากไปช่วยมือนี่แหละตอนแรกนี้เนาะเพราะว่าหากมาแต่เวียงจันแต่ก่อนที่ลุงลี่สิมาฮั่นก็จะเป็นพ่อกับแม่แล้วกับไอ้เขยเนาะแล้วกับแม่น้องบอลที่ไปช่วยแม่น้องปานเกี่ยวนะทุกคนเนาะสิประมาณนี้แหละทุกคนเขาให้ของแม่น้องปานปีนี้เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่ยังบ่แน่ใจว่าสิได้จักเป่าเด้อทุกคนเด้อแล้วลุงลี่เองก็บ่แน่ใจว่าสิได้อยู่ท้ายวิถีชีวิตไทย PFC เบิ่งบ่วิถีชีวิตการปั้นเขาอยู่ทางฝั่งลาวเนาะบ่แน่ใจว่าสิได้อยู่ฮอดมื้อนั้นบ่ทุกคนอันนี้เพิ่นสิท่าปั้นพร้อมเข้าหน้าของลุงลี่พุ่นละเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลุงลี่เองขอตัวลาไปก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อวิถีชีวิตสาวลาวอยู่ลองสานอยู่สนบทลาวทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย